ไปดูเรื่องของคนหัวร้อนบนท้องถนนหน่อยนะคะมีกันให้เห็นทุกวันแล้วค่ะคราวนี้เกิดขึ้นกับคนขับรถบรรทุกพ่วงนะคะไปเจอแก๊งมอเตอร์ไซค์ค่ะมาล้อมเลยแล้วก็ปารองเท้าใส่ด้วยค่ะผมไม่ใช่ว่ารถใหญ่เบียดได้หรอกไม่ใช่ว่ารถใหญ่เบียดใครก็ได้หรอกพี่มันมาก็มารถใหญ่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่มองผมก็เลยถามพี่มีอะไรเปล่าผมก็ขี่มาขับมากับผมดีๆนะพี่อุ้ยอุ้ยมันโยนรองเท้าน้องขาดแจ้งตำรวจขอแจ้งตำรวจขอแจ้งตำรวจคือกลุ่มวัยรุ่นนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะค่ะเป็น10คนเลยขับมาจอดดักหน้ารถบรรทุกพ่วง22ล้อแล้วก็ลงมาต่อว่าคนขับอ่ะนะคะพอเกิดเหตุการณ์นี้คนขับเขาก็รีบโทรแจ้งตำรวจค่ะคลิปนี้คุณสราวุธอุดรอายุ26ปีคนขับรถพ่วงโพสต์ใน Facebook นะคะข้อความบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วยังจะบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีอยู่ไหมนี่หรือที่เรียกว่าสายบุญคุณสราวุธเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตัวเองขับรถจากสระบุรีจะเอาอาหารไก่ไปส่งที่ระยองไปพร้อมกับภรรยาซึ่งตั้งครรภ์ได้2เดือนถึงจุดเกิดเหตุบริเวณถนนเส้นบ้านบึงแกลงกลุ่มวัยรุ่นประมาณ20คนขี่มอเตอร์ไซค์ลักษณะคล้ายแข่งกันมาแล้วก็ไปชะลอคุยกันหน้ารถพ่วงก็เลยบีบแตรเตือนไป1ครั้งกลัวจะชนเพราะว่ารถพ่วงบรรทุกของมาจะเบรกเขาใช้ระยะแล้วก็ลดกระจกลงแล้วก็ถามพี่เป็นอะไรกันหรือเปล่าเท่านั้นแหละกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไม่พอใจก็ขี่รถมาขวางหน้าค่ะมันก็มีตกใจอ่ะพี่เพราะว่ามันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงผมก็ผมก็นึกว่ารถผมอ่ะไปเบียดเขาไปอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นรถใหญ่ครับผมก็กลัวแบบว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราหนีอะไรเงี้ยเห็นเขามองๆกันผมก็เลยด้วยความสงสัยอ่ะพี่รถกระจกถามเขาดีๆครับที่แรกเขาดึงประตูแต่ทีนี้ประตูผมล็อกครับเขาก็เลยปารองเท้าเข้ามาเขาปารองเท้าไปโดนแฟนผมเขาตั้งใจจะปาใส่ผมแหละแต่ว่าทีนี้ผมหลบไงแล้วแฟนผมเขาเป็นเบาะนอนอยู่ไปโดนท้องพอดีครับแฟนกำลังท้องโอ้ยเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สภ.หนองใหญ่ค่ะเดี๋ยวรอว่าตำรวจเนี่ยจะติดตามตัวแก๊งวัยรุ่นนี้ไปสอบสวนต่อไปนะคะครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ วันดี.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store